ที่ think about ของเป็กนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเป็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าเคยมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะครับตอนเด็กๆเนี่ยประมาณม.3 เวลาหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็บางกลุ่มก็ไปเที่ยวห้างไปเที่ยวสยามกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีโมเมนต์นึงนะครับของเป็กไปเที่ยวหอสมุดแห่งชาติครับไปเที่ยวกับเพื่อนไปอ่านหนังสือนะครับถามว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นโชคดีที่ได้เพื่อนดีช่วยชักจูงเข้าไปในสิ่งที่ดีงามนะครับก็เลยได้ไปเที่ยวหอสมุดแห่งชาติบ่อยๆไปอ่านหนังสือแต่ไม่รู้ว่าได้อ่านจริงจังหรือเปล่าแต่ก็ได้ไปครับตอนเธอเข้ามาวันที่ตาจะได้มองฉันแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องไม่ชอบใส่ถุงเท้านะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นแต่ว่ามีเคล็ดลับด้วยบอกได้นะครับเป็นทาครีมก็ทาครีมที่เท้าอ่ะแล้วมันจะแจ๊บจ๊บหนึบหนึบในรองเท้าเราหน่อยหนึ่งลองทำกันดูแจ๊บจ๊บสนุกดีเพลินเพลินฮะสำหรับเรื่องที่3นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่คือเหมือนกับว่าสร้างบรรยากาศของตอนเช้าของชีวิตของเราให้มันดีนะครับทุกคนก็อาจจะทำกันคือตื่นเช้ามาบางทีเป๊กก็มีอารมณ์แบบลืมตามาและสิ่งแรกที่ทำก็คือหัวเราะ ฝันอะไรอยู่เมื่อคืนอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีมันตลกดีเนาะก็เลยอารมณ์ดีอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับไงใครนะครับที่อยากจะมีอารมณ์ที่ดีเหมือนเป๊กนะครับก็จะได้หน้าใสด้วยนะนะครับเพราะว่าเราอารมณ์ดีก็เอาไปทำกันได้นะครับหัวเราะกันบ่อยๆนะครับเอาแล้วตื่นแล้วหัวเราะเลยอารมณ์ดีไหมไม่ไม่อะรู้สึกเครียดนะไอ้บ้าหรือเปล่าคุณก็ไม่แพ้เป๊กหรือโชคเลยครับเนี่ยคุณชอบเออหลับปุ๊บตื่นเลยมาหัวเราะยังไม่พอพอจะใส่รองเท้าออกจากบ้านต้องทาครีมก่อนให้แจ๊บๆนะคะให้แจ๊บๆให้แจ๊บๆหน่อยพี่เป๊กเคยเห็นว่าพี่เป็นคนที่เจ๋งมากนะพี่คือตื่นมาหัวเราะเสร็จทาครีมที่เท้าให้แจ๊บๆแล้วออกไปอ่านหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติพี่ครับผมจริงนะพี่ครับผมนี่เป็น3เรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยนะฮะจริงจริงฉันยังไม่เคยรู้เลยนะคะ3เรื่องที่บอกกันไปก็ต้องเรียกว่าเจ๋งมากไอ้แจ๊บแจ๊บนี่หมายถึงว่ามันแบบมันเหนียวไงมันแบบไม่เวลาแบบเราเหงื่อออกหรือว่าเวลาที่มันเป็นอะไรเหนียวๆเนื้อๆเงี้ยก็จะเวลาเดินก็จะเปียกแจ๊บๆเพราะมันติดกับพื้นรองเท้าก็ขอบคุณพี่เป๊กมากๆที่มาแบ่งปันความลับกันนะคะค่ะเดี๋ยววันหลังจะลองทาครีมให้แจ๊บๆบ้างดูสิจะกลิ่นหายเปล่าติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี